สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทาง Channel TechNewsไลฟ์สไตล์นะครับ Channel ที่คุยเรื่อง iPhone อุปกรณ์เสริมนะครับผลิตภัณฑ์ของ Apple ปัญหาการแก้ไขเบื้องต้นนะครับรวมถึงการกินการท่องเที่ยววันนี้นะครับก็จะมาอันบ็อกซิ่งนะครับ AirPods Gen 3นะครับออกใหม่ล่าสุดคือวันนี้นะครับเป็นวันแรกจำหน่ายนะครับตัว AirPods เนี่ยมีมา2รุ่นแล้วนะครับรุ่น3เนี่ยเป็นรุ่นรีดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้คือหน้ากล่องนะครับด้านข้างนะครับด้านล่างแล้วก็ด้านหลังนะครับจำหน่ายในประเทศเยอรมนีนะครับหรือยุโรปประมาณ199ยูโรนะครับอาจจะแตกราคาแตกต่างกันไปนะครับตามพื้นที่ตัว Apple เนี่ยนะครับตั้งแต่มีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะครับตัวแพ็คเกจเนี่ยก็จะไม่มีพลาสติกแล้วนะครับก็จะเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะครับแล้วก็มีซีลแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับนี่นะครับในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มือกันนี่ครับก็แนะนำการใช้งานไม่มีสติ๊กเกอร์แถมนะครับตัว AirPods นะครับมีขนาดเล็กกว่า AirPods Pro นะครับอยู่เล็กน้อยนะครับแถมสายชาร์จมาด้วยนะครับเป็น USB-C Lightning นะครับยังใช้ Lightning ในการชาร์จเหมือนเดิมนะครับเปรียบเทียบระหว่าง AirPods Pro นะครับแล้วก็ AirPods Gen 2นะครับAirPods 3นะครับก็จองรับ MagSafe นะครับในขณะที่รุ่นเดิมนะครับไม่ได้รองรับนะครับหรือแม้ AirPods Pro เคสรุ่นที่ขายในก่อนที่จะเปิดตัว AirPods 3นะครับก็จะไม่รองรับนะครับแต่ตัว AirPods Pro รุ่นใหม่นะครับที่วางจำหน่ายใน Apple ก็จะเป็นรองรับ MagSafe แล้วทั้งหมดโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่ ดูรีวิวครั้งหน้านะครับการใช้ AirPods แล้วก็การติดตั้งอะไรทั้งหลายต่อไปนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ